สวัสดีครับถ้าเราทำเว็บแอปนะครับแล้วก็ไปเจอนะครับเว็บสวยๆนะครับซึ่งนะครับตรงนี้เขาสร้างด้วย PHP MySQL นะครับแต่เราก็อยากได้ฟอร์มสวยๆแบบนี้นะครับมาทำเป็นเว็บแอปเราจะมีวิธีการนะครับนำโค้ดของเขาเนี่ยมาแปลงเป็นเว็บแอปทำอย่างไรนะครับมาดูวิธีการในคลิปนี้กันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแชร์ลิงก์ต้นฉบับนะครับให้เครดิตนะครับกับเว็บนี้นะครับ use lf นี่นะครับก็ขอให้เครดิตนะครับแล้วนะครับข้างล่างเนี้ยนะครับให้คลิกมาข้างล่างนี้นะครับเขาจะมีนี่ครับมาตรงนี้นะครับโค้ดซอร์สนะครับเราก็คลิกไปที่โค้ดซอร์สแบบนี้นะครับเนี่ยมันก็จะมีโค้ดเป็นภาษา php นะครับแต่เราจะมาทำเว็บแอปด้วย app script นะครับเราจะเอามาแปลงได้ยังไงนะครับโอเคนะครับผมก็จะเริ่มจากเปิด Google Drive ขึ้นมานะครับแล้วผมก็จะสร้างนะครับไฟล์ App Script ขึ้นมานะครับไปที่ใหม่เพิ่มเติม Script App ของ Google App นะครับหลักการนะครับของการทำเว็บแอป1ละนะครับรหัส .js นะครับเราจะต้องนะครับตั้งชื่อฟังก์ชันเป็น doGet ก่อนนะครับอันดับแรกก็ doGet นะครับเสร็จแล้วนะครับในฟังก์ชันนี้เราก็ทำการ return นะครับ HTML service นะครับ .create template from file นะครับเสร็จแล้วก็ใส่คำว่า index ลงไปนะครับแล้วก็ .evaluate นะครับจากนั้นขึ้นบรรทัดใหม่ .add meta tag ครับแล้วก็นะครับมา copy ตรงนี้ viewport นี่นะครับใส่เข้าไปในวงเล็บแบบนี้นะครับโอเคนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็ .set xframe option mode นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาล่างสุดครับแล้วก็ copy นะครับตรงนี้ control c control v นะครับอันนี้คือขั้นตอนนะครับขั้นแรกในการทำเว็บแอปเลยนะครับก็คือทำฟังก์ชันดูเก็ตให้เรียบร้อยแบบนี้ครับโครงการไม่มีชื่อนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งชื่อเป็นเว็บแอปก็แล้วกันนะครับกดปุ่มเปลี่ยนชื่อโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับให้ทำการนะครับสร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่ตามชื่อนี้ก็คือ index นะครับผมก็กดบวก html นะครับแล้วก็ตั้งชื่อindex นะครับ index ก็ enter แบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับโค้ดทั้งหมดนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปใช้โค้ดนะครับจากเว็บไซต์ที่เขาแชร์มาให้เรานะครับผมก็จะกลับมาที่ GitHub ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วผมก็จะเป็นไปที่ไฟล์ index.php นะครับก็คลิกเข้าไปที่ index.php แบบนี้นะครับแล้วก็นะครับไปที่ raw คลิกไปที่ raw นะฮะแล้วเราก็ไปเลือกเอาเฉพาะนะครับเนี่ยเริ่มเอาเฉพาะ doc ใช้ html ตัวนี้นะครับเริ่มก๊อปตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปนะครับในส่วนด้านบนนั้นเป็น php นะครับเรายังไม่ไปสนใจตรงนั้นนะครับมาถึงข้างล่างสุดเลยก็คือ select html นะครับ control c นะครับแล้วก็กลับมาที่เว็บแอปของเรานะครับ app script control v ลงไปแบบนี้ครับนี่นะครับ control v ลงไปแบบนี้เสร็จแล้วลองกดปุ่มบันทึกดูนะครับจากนั้นนะครับมาที่การทำให้ใช้งานได้การทำให้ใช้งานได้รายการใหม่ครับแล้วเลือกฟันเฟืองตัวนี้นะครับให้เป็นเว็บแอปเปลี่ยนชั้นเท่านั้นให้เป็นทุกคนนะครับแล้วก็คลิกการทำให้ใช้งานได้ครับรอสักครู่นะครับเราก็จะได้เป็นลิงก์เว็บแอปขึ้นมานะครับนี่คือลิงก์เว็บแอปแล้วนะครับกดเสร็จสิ้นจากนั้นคลิกแล้วก็ทดสอบครับคลิกการนำการทดสอบไปใช้งานแล้วก็คลิกลิงก์นี้นะครับทดสอบขึ้นมานะครับพอกดทดสอบขึ้นมานะครับมันก็จะมีการฟ้องเออร์เรอร์ขึ้นมาบรรทัดที่2ชื่อไฟล์รหัสไม่ถูกนะครับโอเคนะครับไม่เป็นไรเราก็กลับมาก่อนนะครับในไฟล์ index นะครับสาเหตุที่มันไม่ถูกเพราะว่าโค้ดมันไม่รู้จักนะครับเราก็เลื่อนลงมานะครับมีโค้ดบรรทัดไหนที่มันไม่รู้จักนี่เจอแล้วนะครับบรรทัดที่55เห็นไหมครับ PHP Echo นี่ไม่รู้จักเราลบทิ้งได้เลยตรงนี้นะครับบรรทัดนี้นะครับดีลีทไปเลยนะครับ
จากนั้นเลื่อนลงมาอีกนะครับมีลักษณะโค้ดแบบนี้อยู่ที่บรรทัดไหนแล้วก็ลบทิ้งได้เลยนะครับดูซิโอเคนะครับกดบันทึกบันทึกเสร็จลองรีเฟรชดูนะครับโอเคเปิดได้แล้วนะครับแต่ความสวยงามยังไม่มีนะครับเราก็มาทำต่อครับมาที่เครื่องหมายบวกเพิ่มไฟล์เข้ามาตรงนี้ครับแล้วก็เลือก HTML ครับแล้วตั้งชื่อนะครับในที่นี้ผมจะตั้งชื่อเป็น CSS นะครับแล้วก็คอ Enter จากนั้นโค้ดทั้งหมดเราลบทิ้งไปก่อนนะครับแล้วก็พิมพ์ style/style นะครับ STY นะครับ style แล้วก็ /style นะครับแบบนี้นะครับเอาเคอร์เซอร์ไว้ตรงกลางแท็กนี้กด Enter ลงมาแยกออกมาแบบนี้ style/style จากนั้นกลับมาที่นะครับ GitHub นะครับที่เขาแชร์ให้เรานะครับกด back 1ครั้งครับแล้วก็นะครับคลิกกลับมาที่ต้นฉบับตรงนี้นะครับไปที่ไฟล์สไตล์นะครับ .css นะครับ style.css ตรงนี้คลิกครับแล้วรอเหมือนเดิมครับคลิกไปที่รอ Ctrl A Ctrl C นะครับ copy ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กลับมาที่สไตล์ของเราตรงนี้ Ctrl V ลงไปนะครับกดบันทึกครับทีนี้นะครับเนื่องจากสไตล์ตัวนี้มันแยกกันระหว่าง index กับ css นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องinclude เขาเรียก include นะครับก็คือเชื่อมระหว่าง CSS กับ index นะครับเทคนิคง่ายๆของผมก็คือนะครับผมจะมาที่ code.js ก่อนนะครับตรงนี้นะครับผมจะพิมพ์นะครับเครื่องหมายน้อยกว่านะครับเครื่องหมาย question mark นะครับเครื่องหมาย asterisk ตกใจนะครับแล้วก็เท่ากับนะครับเสร็จแล้วผมจะพิมพ์ตัว h ขึ้นมาก่อนนะครับ html service แบบนี้นะครับแล้วก็ dotจากนั้นจะมาเลือก create html output form file นะครับจะเลือกตัวนี้นะครับแล้วก็เปิดวงเล็บขึ้นมาใส่ single quote ลงไปนะครับแล้วพิมพ์ชื่อนี้ลงไปก็คือ css แบบนี้นะครับแล้วก็ dot get content นะครับ dot get content นะครับวงเล็บเปิดปิดนะครับเสร็จแล้วนะครับ question mark เครื่องหมายมากกว่านี่นะครับคำสั่งนี้นะครับจะเป็นการ include นะครับเชื่อมระหว่าง index นะครับกับ css เข้าด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นพอพิมพ์เสร็จนะครับเราคลุมทั้งหมดนะครับ Ctrl X ตัดเลยนะครับแล้วมาที่ไฟล์ index ของเรานะครับมาที่ไฟล์ index ของเราแล้วก็เลื่อนขึ้นมาข้างบนครับแบบนี้ไปตรง style นะครับ /style นะครับเอาไว้ตรงไหนก็ได้ก่อน /head นี่ก็ได้บรรทัดที่46 47นี่คอย enter ลงมาครับเตะ slash head ลงไป control v ลงไปแบบนี้ครับกดบันทึกครับบันทึกเสร็จมา refresh หน้าจอดูครับสวยหรือยังนะครับอ้าวสวยงามเลยนะครับพอสวยงามเสร็จนะครับก็จะเหลือนะครับรูปนะครับรูปอยู่ตรงนี้นะครับเราก็กลับไปที่นะครับโค้ดที่เขาแชร์ให้เหมือนเดิมครับกด back ครับจากนั้นก็กลับมาที่ต้นฉบับคือตรงนี้นะครับล็อกอินนะฮะเนี่ยมันจะมี img ก็คือ image นะครับเราก็คลิกเข้าไปที่ img นะครับในโค้ดเนี่ยนะครับเราก็มาดูว่าเขาใช้ภาพอะไรนะครับบรรทัดที่99นะครับ img src log.svg นะครับโอเคเราก็มาใช้ภาพเดียวกันนะครับก็คือล็อกตัวนี้วิธีการก็คลิก1ครั้งนะครับมันก็จะโชว์ภาพขึ้นมาแบบนี้คลิกขวาที่รูปแล้วก็เลือกคัดลอกที่อยู่นะครับคัดลอกที่อยู่รูปภาพครับนี่นะครับคัดลอกที่อยู่รูปภาพเสร็จแล้วนะครับก็เอามาแทน img .svg ตรงนี้นะครับเอามาแทนตรงนี้นะครับ Ctrl V ลงไปแบบนี้เลยกดปุ่มบันทึกนะครับกดปุ่มบันทึกแล้วก็ลองรีเฟรชดูครับเรียบร้อยนี่ครับนี่เราได้หน้า index หน้า login อย่างสวยงามเลยนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วก็จะมีอีกไฟล์หนึ่งของเขาก็คือไฟล์ลงทะเบียนหรือ sign up นะครับเราก็ทำเหมือนเดิมครับก็กดบวกนะครับ html นะครับ
sign นะครับ up sign up นะครับกดปุ่ม enter กดปุ่ม enter แล้วก็ลบทิ้งไปจากนั้นแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับกลับมาที่ลิงก์ต้นฉบับเขาตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ไฟล์นะครับ sign up .php เห็นไหมครับคลิกเข้าไปเลยนะครับเสร็จแล้วไปที่รอเหมือนเดิมครับไปที่รอนะครับส่วนของ PHP ด้านบนนี้เราไม่สนใจข้ามไปเลยนะครับเราก็จะมาเริ่มจาก Doctype ตรงนี้นะครับนี่นะครับลากลงไปเลยนะครับไปจนถึง /HTML Ctrl C กลับมาที่ AppScript ของเรานะครับไฟล์ Sign Up นะครับ Ctrl V ลงไปแบบนี้ครับจากนั้นนะครับให้นะครับมาเทสหน้านี้โดยการเปลี่ยนนะครับรหัส .js นะครับจาก index เราเปลี่ยนมาเช็คหน้านี้ว่ามันทำงานหน้าตายเป็นยังไงนะครับก็ผมจะเปลี่ยนตัวนี้นะครับ signup sign up นะครับกดบันทึกครับเพื่อจะมาดูว่าหน้า sign up มันสวยไหมนะครับตอนนี้เป็นหน้า index นะครับแล้วก็ refresh ดูหน้า sign up ครับเหมือนเดิมนะครับก็จะฟ้อง error นั่นนี่ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็กลับมาดูนะครับว่าบรรทัดที่มันเป็นของ PHP ติดมาด้วยเนี่ยมันมีบรรทัดไหนบ้างนะครับโอเคนะครับตรงนี้เราอยู่ที่ sign up นะครับผมก็เลื่อนมาดูนะครับเจอแล้วบรรทัดที่44 echo เนี่ยไม่ใช้ไม่ได้กับ AppScript นะครับ echo นะครับก็ปิดลงไป delete ทิ้งไปเลยนะครับบรรทัดที่47มี value PHP นะครับตรงนี้ก็ลบทิ้งไปเลย value ตรงนี้นะครับdelete ไปเลยนะครับให้เหลือแค่นี้นะครับบรรทัดที่51เหมือนกันนะครับ value เดี๋ยวลบทิ้งลบ value ทิ้งไปเลยนะครับมาถึง double quote เนี่ย delete ไปเลยนะครับแบบนี้นะครับไล่เช็คไปทีละตัวเนี่ยบรรทัดที่53นะครับ PHP อันนี้ก็ลบทิ้งครับลบดีๆนะครับอย่าไปลบเครื่องหมายมากกว่าออกนะนะครับ PHP ตัวนี้ก็เหมือนกันใช่มั้ยครับมันจะมีซ้อนกันอยู่delete ออกไปเลยนะครับหมดหรือยังนะครับก็ลองไล่ดูนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างมีตัวไหนที่จะทำให้เออเรื่อได้บ้างนะครับโอเคน่าจะหมดแล้วนะครับก็บันทึกครับบันทึกเสร็จนะครับมา refresh ดูใหม่นะครับฟ้องไหมไม่ฟ้องแล้วนะครับแต่ยังไม่สวยนะครับเพราะว่าตัว sign up เนี่ยยังไม่ได้เชื่อมไฟล์ css เข้าด้วยกันเพราะฉะนั้นเรากลับมาที่ index ครับแล้วก็มาก๊อปบรรทัดนี้นะครับที่เราทำเมื่อสักครู่นี้แล้วสำเร็จนี่ก็คือบรรทัดนี้บรรทัดที่47 copy เลยนะครับจากนั้นมาที่ไฟล์ sign up นะครับ sign up แล้วนะครับไปตำแหน่งเหมือนกันแหละนะครับก็คือก่อน slash head เตะลงไปเลย slash head เนี่ยนะครับแล้วก็ Ctrl V ลงไปนะครับกดปุ่มบันทึกนะกดปุ่มบันทึกแล้วลอง refresh ดูนะครับสวยหรือยังว้าวนะครับสวยงามนะครับพอได้แล้วก็เหลือรูปเหมือนเดิมครับเหลือรูปตรงนี้นะครับเราก็กลับไปเอารูปจาก GitHub ของเขาเนาะกด back ก่อนนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปแล้วก็มาที่ img แล้วก็จะมีปุ่มรูป register.svg นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปเหมือนกันนะครับเนี่ยนะครับคลิกขวาแล้วก็เลือกคัดลอกที่อยู่คัดลอกที่อยู่รูปภาพนะครับพอได้ที่อยู่หรือ URL ภาพนี้นะครับแล้วก็กลับมานะครับในหน้าสคริปต์ของเราในหน้านี้นะครับเลื่อนลงไปล่างสุดนะครับนี่ img register นี่นะครับเรามาแทนตรงนี้ Ctrl V ลงไปกดบันทึกนะครับบันทึกเสร็จลอง refresh ดูนะครับเรียบร้อยนะครับสวยงามนะครับแล้วก็จะเป็นโค้ดนะครับเป็น responsive นะครับเวลาที่มีการย่อนะครับย่อหน้าจอนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับมันก็จะปึ๊บมาแบบนี้เลยเห็นไหมครับนี่สวยงามนะครับสวยงามเลยนะครับฟึ๊บโอ้โหนะครับว้าวมากๆเลยนะครับแค่นี้เราก็จะได้นะครับไฟล์ index นะครับเข้าสู่ระบบแล้วก็ไฟล์ลงทะเบียนสวยๆนะครับแล้วเราก็ไปทำโค้ดนะครับ app scriptJavaScript เพิ่มเล็กๆน้อยๆนะครับก็สามารถทำระบบล็อกอินนะครับ sign up สวยๆได้แล้วนะครับโอเคนะครับ
ยังไงก็ไปลองพัฒนาดูแล้วก็ขอขอบคุณนะครับเจ้าของเว็บนี้นะครับที่มาแชร์โค้ดดีๆให้เราตามนี้เลยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ